อ่ะเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยก็มีเรื่องเยอะเรื่องของวิธีคิดการทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเป็นบุคคลที่ทำให้เป็นมิตรมากขึ้นต้องทำยังไงไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีสไลด์แจกให้นะครับก็เอาไปสอนทีมงานได้นะครับกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความต้องการที่กระตือรือร้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นบุคคลที่เป็นมิตรมากขึ้นนะต้องทำอะไรบ้างมีรอยยิ้มเสมอจำไว้เนี่ย9ข้อเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับนะครับก็เรียนรู้ผมคงไม่ลงดีเทลอันนี้หาอ่านได้แต่อ่านแล้วเรียนรู้แล้วทำครับฝึกตัวเองไม่ใช่รู้แล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับหลักพื้นฐานความก้าวหน้านะครับข้ามความวิตกก็คือ1อยู่กับปัจจุบันนะครับแนวทางในการสำหรับการเผชิญปัญหาคือจงถามตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเจอปัญหานะครับเตรียมความพร้อมรับความเป็นไปได้ที่แย่ที่สุดถ้ามันแย่ที่สุดแย่แค่ไหนเรารับมันได้ไหมอย่าไปวิตกมันเพราะเราไปคิดว่าโอ๊ยสงสัยแย่แล้วเป็นไงตายไหมแย่แล้วมันจะแย่แค่ไหนเราก็คิดแย่แค่ไหนเตรียมความพร้อมแย่แค่นี้ต้องจ่ายเงินเตรียมเงินไม่เขาจ่ายไปเอาเวลาไปหาเงินใหม่ดีกว่าจริงไหมครับก็คิดแค่นั้นเองก็ทำใจอย่าไปเสียดายมันถูกไหมครับเราไม่ได้เสียไปสักหน่อยถ้าเราไปคิดมากที่ร่างกายเราจะแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจไปเลยถ้าไม่ใช่ก็ตัดความกังวลโดยการคิดว่ามันแย่แค่ไหนรับได้แค่ไหนและยอมรับมันนะครับเตรียมความพร้อมที่รับความเป็นไปได้ที่แย่ที่สุดแล้วเนี่ยก็จงบอกว่าพยายามปรับปรุงสิ่งที่แย่ที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้ก็คือและแย่เนี่ยเราปรับปรุงมันได้ไหมถ้ามันดีปรับให้มันดีขึ้นไปเจอลูกทีมไม่พอใจเราแย่แค่ไหนอย่างเก่งเขาก็ไม่เป็นลูกทีมเราแต่เราปรับปรุงไหนๆไม่เป็นแล้วอย่าให้เขาโกรธเราไปปรับให้เขาไอ้ที่อยู่ดีวันหน้าเขาอาจจะกลับมาเป็นลูกทีมเราใหม่เห็นไหมปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ทำใจนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะฝากให้ท่านเข้าใจมีสไลด์ก่อนที่จะไปเบรกท่านเราไปรับประทานอาหารกันนะครับผมพูดไปแล้วว่าพูดถึงว่าคนเราต้องคิดต้องฝันนะครับวันนี้ท่านฝันอยากได้อะไรคิดค้นพบอะไรหรือยังนะครับค้นหาค้นพบไหมถ้าวันนี้ไปชวนใครก็แล้วแต่ท่านค้นไม่พบว่าธุรกิจของเราเป็นอย่างไรธุรกิจเราสร้างเงินสร้างรายได้เป็นยังไงจะเติบโตอย่างไรท่านก็สตาร์ทครับท่านก็ติดอยู่กับที่ท่านก็ไม่ไปไหนเพราะอะไรท่านยังนึกหาทางออกไม่เจอว่าจะเดินไปไหนดีแต่ถ้าค้นพบว่าชีวิตเส้นทางจะไปยังไงอันเนี้ยเรารู้ด้วยเส้นทางเราก็เดินเหมือนเรามาก่อช้างเนี่ยเรารู้เส้นทางเราก็รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วครับรถมาถูกก็เหมือนกันนะอาชีพถ้าไม่รู้เส้นทางเดินก็หลงทางกันครับจะไปสปะไปก็ไม่ถูกทางเหมือนกันงั้นท่านต้องรู้ครับว่าเส้นทางไปสู่ความสําเร็จเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องค้นให้พบเหมือนกันเวลาไปชวนคนอื่นเนี่ยท่านไม่สามารถเปิดทางก็เห็นว่าเส้นทางที่จะไปสู่สําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านอาจจะหลงทางก็ได้ท่านอาจจะเสียเวลาก็ได้ท่านก็จะหลงทางไปเรื่อยเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนงั้นเวลาท่านจะทำอะไรต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ว่าเราเนี่ยเข้าใจมันถูกต้องไหมเหมือนผมเนี่ยผมฝันว่าวันหนึ่งผมจะสร้างระบบที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถมีรายได้จากอาชีพที่ผมสร้างขึ้นมาได้แค่จุดนั้นนะถ้าผมฝันว่าผมแค่เป็นคนขายยาดีผมก็มีโยงเหิงอีเดียวเดี๋ยวผมขายยาผมพอใจแล้วเพราะผมไม่ได้กำหนดว่าผมจะเอาดีเรื่องสุขภาพอย่างเดียวผมบอกว่าต้องการเรื่องของอาชีพด้วยผมไม่ได้เอาดีว่าถ้าเรื่องสมุนไพรต้องมาถามผมไม่ต้องการเอาอย่างนั้นผมต้องการว่าถ้าอยากได้อาชีพต้องมาหาผมถูกไหมผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ได้อยากทำแค่ขายอย่างใดอย่างหนึ่งผมต้องเอาทุกอย่างมารวมกันผมกำหนดผมว่าฝันว่าผมจะต้องทำยังไงให้มันเป็นระบบนี้ได้ผมก็ต้องทำอย่างนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยงั้นผมต้องหาวิธีการผมก็ค้นพบครับผมค้นพบว่าถ้าวันนี้จะแข่งขันได้ต้องมีระบบของเราที่มันสามารถทำให้คนเนี่ยมีเครื่องมือไปทำอาชีพได้ผมก็เลยค้นหาแล้วผมก็ค้นพบผมก็ไปทำวิจัยผมทำวิจัยเรื่องอะไรครับผมทำวิจัยเรื่องมัลติเลเวลนะครับมัลติเลเวลในเมืองไทยเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ของเมืองไทยว่าคีย์ซักเซสแฟกเตอร์คืออะไรปัจจัยที่ทำให้เขาสำเร็จคืออะไรนะอาร์ติเคิลที่ผมทำแล้วผมก็มาอยู่ในไอ้เนื้อหาไอ้บทเจอร์เนลที่ผมตีพิมพ์เนี่ยอยู่ในหัวข้อเรื่องของ entrepreneurship กับเรื่องของ innovative management ก็คือวิธีการจัดการแบบนวัตกรรม
ที่ผมค้นพบก็คือค้นพบว่าคนจะสำเร็จเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรคนไม่สำเร็จมีปัจจัยอะไรแล้วถ้าในธุรกิจแล้วเนี่ยวิธีการที่จะทำให้สามารถทำให้คนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจและตัดสินทำแล้วสำเร็จได้เป็นเครื่องมือช่วยเขาได้มีอะไรบ้างอันเนี้ยต่างหากที่ผมได้เจอแล้วผมก็เลยรู้ว่าผมต้องทำอะไรต่อนะครับเมื่อผมรู้ผมก็วางแผนผมเริ่มต้นผมจึงเริ่มตั้งคิดตั้งแต่วันแรกว่าผมจะทำอะไรบ้างแต่ละเฟสแต่ละเฟสแล้วพัฒนามาเรื่อยหลายปีก่อนมีคนถามว่าจบหรือยังสุดหรือยังผมบอกยังไอ้ที่พูดไปเนี่ยบางส่วนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้บอกหมดเพราะไฟนอลแล้วเนี่ยมันเยอะมากทั้งลูปเลยเนี่ยมันทั้งระบบเลยมันเยอะมากแต่ผมกำลังบอกว่าที่ผมคิดแล้วท่านเห็นแล้วสัมผัสแล้วในจอยคอยเนี่ยประมาณสัก 60-70% เท่านั้นเครื่องมือยังไม่ได้ออกมาหมดหลายคนเขาบอกว่าแม้แค่ 70% ยังเลยรู้ไม่หมดเลยถ้าจะมีอีกท่านรู้ไหมยุคการแข่งขันในอนาคตมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดมันจะมีอีกแต่ผมเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมจะพูดอันหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเขาเรียกว่า EP เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้นะครับธุรกิจ MLM รูปแบบการทำธุรกิจเนี่ยมีรูปแบบที่หลายอย่างนะครับสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่า Face to Face Face to Face คืออะไร 60% ในแต่ละปีนะครับ 68% นี่ของทั้งโลกนะ 60% ก็คือ Face to Face ก็คือมาเล่าไปชวนคนชวนแบบเห็นหน้ากันนะครับแล้วก็20เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีบางช่วงก็ 30% แล้วก็ลงมา 27% เนี่ยก็เป็นปาร์ตี้แปนก็เป็นกรุ๊ปเป็นคลาสเป็นแบบออนไลน์ปาร์ตี้พวกนี้ก็เป็นปาร์ตี้แปนเหมือนกับพวกใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช้พวก Facebook ใช้พวกเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยก็จะมีทีมคุณณัฐวุฒิมาป่ะมามั้ยยกมือหน่อยสิเอาไม่มานะบางคนเขาก็ใช้วิธีแบบห้องออนไลน์นั่งคุยกันนะครับผมกำลังพัฒนาเรื่องห้องออนไลน์นะต่อไปจะให้ทุกคนเนี่ยมาออนไลน์เดี๋ยวผมจะบอกออนไลน์ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนให้นะครับต่อไปเนี่ยท่านอาจจะพูดกับทีมงานได้เลยทุกวันอยากจะพูดกับทีมงานก็ให้ทีมงานเข้าฟังดูของท่านนะครับทำได้หมดเลยนะครับระบบพวกนี้เนี่ยต่อไปพัฒนาการมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นเพราะว่าขายตรงตลาดแบบตรงต่อไปมันจะรวมกันเพราะขายตรงก็จะทำแบบตลาดแบบตรงแต่ตลาดแบบตรงอาจจะไม่ได้ทำแบบขายตรงeBay เขามีโลกออนไลน์ทุกคนไปฝากขายนะครับแล้วก็จ่ายค่าโฆษณาให้เขาแล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นเวลาที่ขายของได้แล้วเขาจะส่งของให้เสร็จส่วน alibaba.com ก็ทำแบบเดียวกันแต่ alibaba.com ทำมากกว่าคุณฝากเงินกับเขาได้ด้วยให้ผลตอบแทนด้วยนะครับแต่ทั้ง2บริษัททั้ง2กลยุทธ์ของบริษัทพวกนี้เนี่ยส่งของให้มีโกดังส่งของให้เลยแต่มีเอาเลทไหมไม่มีสาขาไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองฝากขายหมดถ้าวันนี้จอยคอยมีสินค้าตัวเองแล้วเอาสินค้าคนอื่นทั้งโลกมาฝากขายด้วยล่ะเราจะเหนือกว่าเขาไหมเขาไม่มีเอาเลทแต่เรามีเอาเลทเขาไม่มี e-wallet แต่เรามี e-wallet เขาไม่มีห้องอบรมไม่มี JNC Universityแต่เรามีเนื้อก่อนไหมเออลองคิดดูที่เราทำแบบออนไลน์และออฟไลน์ความแตกต่างตรงนี้เราได้เปรียบนะครับคอนเซปต์ขายตรงมีอะไรบ้างผมพูดเสมอว่าเนี่ยปัจจัยที่ผมใช้วิธีการทำให้คนพบว่าขายตรงจะสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างก็คือเรื่องของ valuation คุณค่าเชิงสร้างสรรค์ที่มากกว่า convenience สะดวกกว่า perception การยอมรับรับรู้ที่ดีกว่าทั้ง3องค์ประกอบมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เรื่องของรายได้เรื่องของ product และบริการ business model เรื่องของ promotion ต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้คือคุณค่าที่มากกว่า eBay มี promotion ท่องเที่ยวไหมalibaba.com ไม่มีแต่เรามีไหมผมพูดเสมอว่าคนอื่นมีอะไรเราต้องมีคนอื่นไม่มีอะไรเราไม่เราเหนือกว่าไหมนี่คือจำตรงนี้ไว้นะคอนเซ็ปต์ของเราคอนวีเนียนซ์เราสะดวกยังไงวันนี้ความสะดวกของเราเนี่ย
มี facility มีเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆให้ท่านใช้ใครยังไม่เคยโหลดเรื่องของมือถือที่ใช้ M-commerce บ้างใครยังไม่มี JC M-commerce บ้างยกมือสิอายังไม่มีเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้สอนวิธีโหลดจำง่ายๆเลยนะถ้าจะโหลด JC M-commerce ใครมีอินเทอร์เน็ตตอนนี้ถ้าเป็น Android หรือ OS เนี่ยนะ iOS เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store เข้าไปเลยนะแล้วเซิร์ชพิมพ์คำว่า JC เว้นวรรค M เดี๋ยวมันขึ้นมาเลย M Commerce แล้วก็คิดแล้วก็ติดตั้งเลยติดตั้งเสร็จเปิดใช้เดี๋ยวเข้าไปดูเมนูแล้วพวกนี้จะเปิดให้ดูบนจอพร้อมๆกันอันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือต่อไปมันจะรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วมันจะง่ายสำหรับท่านเดี๋ยววันนี้จะสอนให้เราทำยังไงนะครับไอ้เครื่องมือต่างๆที่เรามีมันจะเป็นความสะดวกที่ผมบอกว่าขายตรงไม่ต้องบอกต่อเองเพราะใช้เครื่องมือบอกต่อนะครับมีเรื่องของperception ก็คือการเรียนรู้เรื่องของการรีคูทการโมทิเวตนะครับต่างๆ attitude ของท่านท่านก็ต้องเรียนรู้นี่คือคุณค่านะครับที่อยากให้ท่านเรียนรู้นะครับเป็นภาษาไทยตามนี้นะก็มีเครื่องมืออยู่ในนี้นะครับที่วันนี้จอยคอยพยายามมุ่งมั่นทำเพื่อให้มีปัจจัยที่ทำให้เราสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจจากรายได้แผนการตลาดสินค้ารูปแบบธุรกิจรูปแบบธุรกิจของเราเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนคนอื่นไหมเหนือกว่าคนอื่นไหมเราต้องค้นหาเจอมันเหนือยังไงอันนี้ต้องเรียนรู้ครับต้องเหนืออย่างไรแล้วต้องเหนืออย่างไรเนี่ยต้องพูดให้ชำนาญนะถ้าเหนือแต่ไม่พูดเลยนี่นะเขาไม่รู้นะว่าเราเหนือยังไงต้องรู้ด้วยว่าเหนือว่ายังไงความสามารถในการชักจูงแรงกระตุ้นทัศนคติของเราดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่จอยคอยมีแล้วไม่เหมือนคนอื่นต้องเรียนรู้ครับทั้ง3อย่างเรื่องนี้จะนำมาซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบว่าผมพูดตอนต้นว่าหลักการเปรียบเทียบและการเติมเต็มคนอื่นไม่มีอะไรเรามีคนอื่นมีอะไรเรามีแล้วถ้าคนอื่นไม่มีอะไรเรามีเราก็เอาเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นว่าเราเหนือกว่าอย่างไรคนอื่นมีอะไรเราก็มีใช้หลักการเติมเต็มก็ได้ว่าเรามีเหนือกว่าและเราก็มีมากกว่าถ้าเราใช้เติมเต็มเขาไม่มีเรามีเราเติมเต็มถ้าเขามีแต่เราก็มีใช้หลักเปรียบที่ว่าเรามีคุณค่าที่มากกว่าใช้ข้อนี้ครับคุณค่าที่มากกว่าใช้ในการเปรียบเทียบหลักความสะดวกและการรับรู้ใช้ในการเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่มีนี่คือทั้งหมดที่อยากให้ท่านรู้วันนี้ว่าวันนี้จอยคอยมีรูปแบบธุรกิจยังไงจอยคอยหรือ JNC Job and Career ความฝันของผมคือทำยังไงท่านเนี่ยสามารถสำเร็จโดยง่ายรวยง่ายๆและรวยทนๆนะผมคิดแค่นี้แต่ผมก็เสียใจอยู่บ้างบางครั้งทำให้ท่านไม่สามารถรวยได้ทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเพราะผมนะอันนี้ต้องแล้วแต่ผมพูดไปแล้วไงว่าอยู่กับ Join Coin หรือ JNC ไม่จนหรอกครับแต่จะรวยไม่รวยอยู่ที่ท่านงั้นถ้ารวยไม่ได้ทุกคนก็อย่ามาโทษผมนะผมก็ทำดีที่สุดแล้วสร้างเครื่องมือสร้างระบบแล้วก็มุ่งมั่นทำต่อไปนี่คือทั้งหมดที่สำหรับวันนี้ก็พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ